ดูการแข่งขันในรุ่นของซูเปอร์ซิก2 ล้อฮะรับชมกติกากันไปที่เรียบร้อยอ่านไม่ทันก็ไปตามหาอ่านเอานะครับในเพจของ Zoom Up Thailand หรือว่าในเว็บไซต์ xautosport.com หรือว่าในเพจของ xautosport เขาก็จะมีแอดมินเขาแปะลิงก์กติกาไว้นะครับในรุ่นนี้นะครับห้ามใช้ไนไตรส์ออกไซด์ครับระบบช่วงล่างสามารถใส่อะไหล่แต่งได้เกียร์ต้องเป็นเกียร์แบบมีเฟืองซิงโครเมทและต้องเป็นแบบ S pattern เท่านั้นนะครับยางที่ใช้คือยาง Toyo R1R รุ่นนี้คุยกันที่9วินาทีครับครับต่ำ9 go home รุ่นนี้นี่น้ำหนักรถรวมนักแข่งจะต้องไม่ต่ำกว่าตัน3รวมรถซิ่งแห่งชาติครับซีฟีโลแท็ก B น่าจะจากทองรักนะครับแท็ก A น่าจะจากอู่ลุงหนวดหรือเปล่า168ใครอ่ะ168อัธพันธ์ชุมมนเทียนครับอ้วนรถซิ่ง KMT แล้วก็228 226226ใช่ไหมครับ226ก็จะพลหมู่เพชรทองรักช็อปรุ่นนี้ต้องออกเขาเรียกว่าหิ้วคัดครับกระโจนไม่ได้ปีนี้ก็ต้องหิ้วออกอมคัดไปตูดย้อยย้อย 10.55 ครับอีกคันหนึ่ง 11.84 ทะเลคู่ฮะ Tomorrow Morning มาใหม่ฮะมาใหม่ฮะพอรุ่นนี้ผ่านการตัดตัวที่ 10.8 ครับจิมมี่ 10.8 หมายเลข226ยังได้โยแต่ปิ่มมากอ่ะปิ่มปิ่มตีว่าไม่ได้ครับถ้ามีรถวิ่ง9นี่ก็ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆครับแต่ทรงดูดีนะทรงดีแต่ว่ายังเดินไม่หนักคือมันมีเกมหลายอย่างไงจิมมี่ครับ25คันถ้าเอากันวันนี้เอากันทุกคันจริงๆ 10.5 ยืนไม่ไหวครับครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมใจกันแค่ว่าเอาแค่ผ่านตัดตัว 10.5 ก็เป็นไปได้แต่มันยากอ่ะผมว่า 10.0 กำลังสวยครับ 10.0 tomorrow นี่เป็น afternoon ได้เลยไม่ต้องเป็น morning ต่อไปครับแทร็ก A หมายเลข140คุณณัฐพงษ์สินจินาครับ Red Zone Moya Garage เย็นตาโฟโกยาก๋วยเตี๋ยวเรือ2ตอนโชคดีพม่านโอ้ใจวะมาทั้งก๋วยเตี๋ยวมาทั้งพม่านเลย Red Zone Moya Garage เย็นตาโฟโกยาก๋วยเตี๋ยวเรือ2ตอนโชคดีพม่านแม่งเอาคุ้มเลยอ่ะอ่ะมาอีก225ครับมานะอีกแล้วเหรอพิทเวิร์คมิสเตอร์กาลาด MPF E ต้งช็อป K Speed Tuning Shop CG 0400กับ Skyline R 32 Line คล้ายๆ Advance รถแข่งของซูชิยะโอ้เอายกมาเลยเหรออ่าขอรับบัตรติ๊กเกอร์ครับเมียให้มาลูกนี้ใช้ยาง275ครับต้องเป็นยางจากโตโยไทยเท่านั้นเป็นออฟฟิเชียลไทยฮะพุ่งถ่ายเอออกดีครับออกดีครับหิว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 ไปหิวหิวมาเยี่ยมยอดพี่ออนบอร์ดด้วยสเกลเรียบร้อย
9มั้ย9มั้ยไม่ได้อ่ะ 10.3 10.3 กับ 10.991 คุณนี่ Tomorrow Morning นะกูอ่ะเอาว่าในรุ่นนี้ยังไม่มีใครที่เข้าไปอย่างปลอดภัยครับยังเปิ่มๆกันอยู่ขั้นต่อไปครับเราเพิ่งเจอเขาที่จันทบุรีใครThousand Engineering ฮะพันสปีดเนี่ยครับมาสองฝั่งเลยเหรอแทร็ก B ครับหมายเลข151ครับมานิตนุตโยธินครับฟิวเจอร์อะไรแต่ง ASW Balance อู่ลุงหนวดท่านเจ้าของรถครับ2กอไก่ถอสันฐาน2015ถอถุงรอเรือ679ครับใช่ป่ะวะถอถุงรอเรือ679ขยับรถด่วนครับประกาศครั้งสุดท้ายไม่ขยับผมเอาสไลด์ยกนะครับรถเสียหายทีมงานไม่รับผิดชอบนะครับท่านจอดขวางรถแข่งออกมาไม่ได้นะครับถ้าประกาศรอบนี้ไม่มีใครขยับผมขออนุญาตเอารถสไลด์ไปหิ้วนะครับชิปหายไม่รับผิดชอบนะครับ2กอไก่ทสันฐาน2015กรุงเทพถอถุงรอเรือ679อักษรไม่ชัดเจนแต่เลขเนี่ย679ครับส่วนรถที่จอดที่ลานจอดฝั่งโรงอาหารให้จอดเดินหน้าชิดอัธจันทร์นะครับไม่มีช่องทางเดินแล้วไม่รู้จะให้ประกาศทำไมก็มันจอดไปแล้วทำไงได้รถของพันสปีดเป็นเครื่อง RB 25ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คันครับที่ใช้อยู่ RB หรือว่ามีแค่เขาคันเดียวก็ไม่ทราบออกไปแล้วครับพันสปีดแล้วก็มานิดครับนิดครับ9ทัวร์พันที่พัน9ทัวร์9ทัวร์เอ้ย 10.36 ครับ6ครับกับ 10.66 Tomorrow Morning ทั้งคู่ฮะทางบ้านบอกพี่โก้ใจเย็นลองมาเป็นผมเนี่ยรู้เลยอ่ะเย็นไม่มีหรอกเอกสารหน้าโต๊ะเนี่ย บึ้มแล้วเบื่อที่สุดเลยการประกาศรถเนี่ยแทร็ก A ครับรถหมายเลข217คุณทักครินศรีอุรามครับอู่ช่างจาและโปรเกรสมีสอนภาษาไทยกูแล้วถอสันฐานมีด้วยเหรอตอนกูเรียนมาเขาเรียกว่าถอสันฐานนะใช่เออแล้วมันต้องมันเรียกอะไรตอนนี้เขาบอกให้เรียกว่าถอฐานถอฐานไม่รู้แต่ตอนกูเรียนมากูไม่ผิดแน่ๆเอออาจารย์สอนมาถอสันฐานจิมมี่เรียนเหมือนกันป่ะถอสันฐานเออเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ครูลิลลี่ครับอย่าสอนแท็กบีครับรถหมายเลข62ธีรัชพลบุญปลื้มครับอู่มาโนดนวนครจาก A เป็นเซฟิโรหน้า S15 ครับจาก B เป็นเซฟิโรล้วนครับยางใหม่ครับเบิร์นกันโหดอย่างนี้ยางใหม่ปรับหน้ายางกันหน่อยเขาเรียกว่าเรียกอุณหภูมิโปร275 4สูบนำรถเข้ามาได้เลยนะครับโปร275 4สูบนำรถเข้ามาได้เลยนะครับ
โปร2754สูบนำรถเข้ามาได้เลยครับสิบจุดสามแปดครับจากเอจากบีสิบสองสี่หนึ่งหกครับสิบสองสี่หนึ่งหกไม่ได้เดือดก็พูดธรรมดาทางบ้านบอกทำไมผมโมโหจังไม่ได้โมโหก็พูดตามสันดานอยู่แล้วใช่ผมก็เป็นอย่างนี้ครับพอพูดเรียบร้อยก็ไม่ชอบพอพูดดุดันหน่อยก็หาว่าเดือดงั้นกูเดือดดีกว่ากูชอบเดือดแทร็ก A ครับหมายเลข49ครับคุณวโรจน์ทีม RNC อู่ช่างฤทธิ์น้ำดื่มการันตีสองพี่น้องโฟคลิฟทางบ้านบอกว่าเกิดมา60ปียังไม่เคยได้ยินถอสันฐานเลยไม่ต้องดูแข่งรถแล้วกูว่าหยุดดีกว่ามานั่งคุยกันเรื่องภาษาก่อนก็ผมบอกว่าผมเรียนมาอาจารย์ผมสอนแบบนี้ถูกหรือผิดผมไม่รู้ครับอาจารย์ผมสอนมาผมจำไปแล้วเอาว่าเอาอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าคนที่บอกว่าถอฐานเนี่ย อายุเท่าไหร่แล้วเขาบอก60ไง60เหรอเออคือมันไม่รู้ถูกหรือผิดไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็เรียนมาตอนนั้นอาจารย์ผมสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์คุณกับอาจารย์ผมไม่เหมือนกันแต่ความหมายเข้าใจตรงกันครับอย่ามานั่งเดือดร้อนกันเรื่องแค่ถอฐานหรือถอสันฐานเลยครับมันมีเรื่องที่น่าดูมากกว่าคือการแข่งขันรถฮะเออสงสัยกันแต่เรื่องอักขระเนี่ยในแทร็ก B ครับหมายเลข233ประมุขเจียมเจริญครับครับทองรักช็อปโอ้โหหน้ายกไปเลยครับ200กับเวลา 10.868 ครับใน track A 10.449 ครับมันยังไม่เห็นใครก้าวเลยนะรันแรกยังรันแรกยังตื่นเต้นกันอยู่ถามท่านบอกผมก็เรียนมาแบบพี่โก้ครับ มันคนละโรงเรียนไงมันไม่มีผิดหรอกมันไม่มีใครผิดใครถูกอ่ะกลายเป็นวิชาภาษาไทยไปแล้วทุบอับปีหน้าเดี๋ยวเอาเซฟิโลมาแข่งจัดไปเลยเดี๋ยวให้จิมมี่ขับขับเบาะเดิมด้วยจิมมี่เบาะเดิมเบลเดิมนะได้อยู่ได้ได้เดี๋ยวจัดให้จิมมี่อย่างที่บอกนะครับถ้ากำลังอยู่กับการแข่งขันในรุ่นของซูเปอร์ซีกับเครื่อง2ล้อถ้าเป็นศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันก็คือรุ่น275นั่นแหละนะครับรุ่นนี้ก็1,000แรงม้าอัพทุกคันครับมีทั้งหมด25คันรายชื่อไม่อัปเดตนะครับ นี่มึงไปค้นสารานุกรมเลยกันมาเต็มไปหมดเลยว่ะ เออดีมงานครับถือว่าได้ความรู้ อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแทร็ก A ครับหมายเลข236ธนิสร
เงาสุวรรณครับครับตู่บางมดสักเซอร์วิสลัคกี้ช็อปแทร็ก B ครับหมายเลข218ครับคุณรัฐกูลุงหนวดโอ้แทร็ก A แรงครับแทร็ก A แรงครับทีมนี้ถ้า9เนี่ยพรุ่งนี้นี่ไม่เจอกันเลยครับ 10.49 ครับแล้วก็ 9.94 ครับเรียบร้อย Tomorrow ไม่ต้องมาฮะ ไม่แน่ไม่แน่มาก่อนมาก่อน 9.94 ครับเยี่ยมมากพรุ่งนี้อีกหลายคนอาจจะลง9กันหมดก็ได้ครับโอ้โหยากนะขี่รถแบบนี้ให้ได้9อ่ะครับมันคือยางที่ฉันใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ขนาดหน้ากว้าง275 40 17ในแทร็ก A ครับหมายเลข219คุณชลิตอู่ลุงหนวดand progress ส่วน track B ครับ216คุณธีรศักดิ์โอลุงหนวดเช่นกันครับครับ and progress โอลุงหนวดทั้งคู่ครับโอลุงหนวดต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นราชาในรุ่น275ครับเหมือนเขาหาสูตรเจอครับจิมมี่จับคันไหนก็แรงหมดคืออยากจะวิ่ง9หรือ10ต้นๆ นี่สบายๆอยู่ที่อยู่ที่คนขับละครับรถที่ทำให้ไปจากอูรุงหนวดแรงเท่ากันหมดช่วงล่างเดียวกันหมดแล้วสเต็กหมูก็เป็นไงบ้างนั่นคนละไอ้บ้านี่มันอูรุงหนวดมึงหิวอ่ะมึงไปกินสุกี้ไปนะเฮ้ยบ้าบอจริงเชียวเอาแล้วมีคนเปิดประเด็นใหม่แล้วดีเซลทะเลาะกันไปโอ้แท็กเอออกไม่ดีครับออกห้อยครับพรุ่งนี้มาใหม่ครับพรุ่งนี้ต้องลุ้นรอบสุดท้ายครับควอลิฟายคันละ2เที่ยวนะครับควอลิฟายคันละ2เที่ยววันนี้เที่ยวแรกพรุ่งนี้เที่ยวที่2แท็กบีเรียกรอบอยู่ครับกำลังหาจังหวะอ้าวเวลาเดินไปแล้วจบไปเลยครับจบเลยครับถ้าพุ่งออกมาอย่างนี้จบแล้วครับ216ไปพรุ่งนี้เลยรถมีปัญหาใช่ไหมกระตุกผ่านเส้นสตาร์ทไปแล้วเวลาเดินแล้วน่าเสียดายครับน่าเสียดายบ้านน้องเฟรชชี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็โปรโมทให้ไปฟังก็น่าจะไปแปะอะไรผมก็อ่านให้ถ้าจิมมี่กับผมเห็นครับส่วนทีมไหนอยากให้เราประกาศชื่อทีมเน้นเน้นเนียนนะครับส่งเคฟซีพิซซ่าขึ้นมาได้เลยคุณจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกพวกเราไม่มีคำว่าเป็นกลางครับเอียงซ้ายและเอียงขวาเท่านั้นที่นี่ประเทศไทยครับคอรัปเยอะฮะเราเน้นคอรัปชันเป็นการกินครับถูกต้องทำไมแม็กหน้าหลังไม่เหมือนกันครับตอบทีมันเป็นรถขับหลังครับมันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับล้อหลังต้องใช้ยางขนาด275ครับล้อหน้าเนี่ยเป็นล้อเป็นระบบบังคับไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อนครับเพราะฉะนั้นล้อหน้าต้องใส่ล้อขนาดเล็กที่บ้านเราเขาเรียกว่าล้อเดฟซึ่งเมืองนอกเขาไม่เรียกว่าเดฟนะฮะล้อสกินนี่เขาเรียกสกินนี่คือล้อเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อหน้าสัมผัสหน้าล้อหน้ายิ่งเล็กมันทำให้รถยิ่งไปได้ไวขึ้นเอาคิดง่ายๆรถรุ่นนี้ครับลองเป็นล้อเล็กหมดเลย4ล้อน้ำมันเต็มถังกับอีกคันนึงเนี่ยล้อใหญ่4ล้อน้ำมันเต็มถังครับล้อเล็กไปได้ไกลกว่านะครับใช่ล้อเล็กไปได้ไกลกว่าแต่เลี้ยวหมาไม่แดกนะครับครับจะไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปได้เร็วกว่านะไม่เกี่ยวกับไปได้เร็วแต่จะไปได้ไกลกว่าหน้าสัมผัสมันน้อยฮะ
ไม่มีแรงเฉื่อยมาแรงเฉื่อยแรงต้านมันน้อยมันก็เป็นหลักการเดียวกับรถทามิยาใช่ไหมจิมมี่จะรถก้างอ่ะทำไมเขาใช้มอเตอร์หน้าล้อหน้าใหญ่ล้อหลังเล็กนิดเดียวเห็นไหมหลักการเดียวกันแฟก A ครับหมายเลข63จากอู่มาโนดนวนครแฟก B ครับหมายเลข111ครับคุณเพียงมิคาโดอุรุมหนวดอ้วนรถสิงชยันพึกพงน่าจะ9ป่ะแม่ 10.16 ครับส่วนแฟก A ไม่เอาครับไม่เอาครับเอาพรุ่งนี้ครับเอาพรุ่งนี้11ยังพอมีที่ยืนครับพรุ่งนี้อาจจะเป็น tomorrow afternoon ได้ครับส่วนใครที่ 10.5 ขึ้นไป10ผ่านตัดตัวคือตัดตัว 10.8 แล้ววิ่งอยู่ 10.7 10.6 พรุ่งนี้เนี่ย tomorrow morning ได้เลยฮะแต่ใครที่10 10 19เนี่ยอาจจะเป็น tomorrow afternoon คือดึงเวลาได้รถไม่เท่าไหร่พี่ครับแถวบ้านผมหน้าเดฟเต็มเลยครับแฟก A ครับรถหมายเลข25สิริพงษ์งามนิยมครับทีม RNC อู่ช่างฤทธิ์น้ำดื่มการันตีส่วนแฟก B ครับหมายเลข41ครับคุณวรุษจินดาอินครับอั้นออโตโมทีฟโปร2756สูบนำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มเลยนะครับโปร2756สูบนำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้นะครับโปร2756สูบนำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มนะครับโปร2754สูบกับโปร2756สูบนำรถมาทั้ง2รุ่นเลยนะครับปาร์คเฟิร์มฮะทางอั้นออโตโมทีฟก็เพิ่งกลับมาจากงานดริฟต์เหมือนกันครับเลี้ยวแล้วมาตรงบ้างเขานอนหรือเปล่าอั้นอ่ะไม่ได้นอนเออไอ้เฟิร์สก็มากวนใครๆก็มากวนทั้งคู่ทางบ้านบอกสดหรือเทปเทปครับเทปเทปครับเราแข่งกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วนี่มารีรันให้ท่านดูใหม่ครับเทปครับไม่ใช่สดเทปเรามาเปิดให้ท่านดูเฉยคิดมากสดสีบ้าใครจะมาเอาเทปให้มึงดูต้องใส่งานดีจัดอ่ะครับเราคิดว่าเป็นเทปไม่ดีฮะอัตโนมัติออกไปต่อเกียร์2ไม่ได้เกียร์ไม่เข้าครับส่วนช่างลิฟต์1ไป2เนี่ยสมูทแอนด์ซิลกี้มากไปหน่อย 10.76 ครับกับ 10.45ถือว่าผ่านเข้าไปทั้งคู่ครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการแฟก A ครับหมายเลข231ครับคุณธนากร
อูสุดซอยกราชบายเอกไดโนหาดใหญ่กระบี่เชียงกงโอ้โหกระบี่ด้วยนะครับผมอืมส่วนแทร็ก B ครับหมายเลข232ครับคุณเศรษฐวิทย์งานเนียมโอ้ยอ่านช่วยอ่านทีมชื่อทีมหน่อยคุณเศรษฐวุฒิงานเนียมเรโซนโมย่ากราดเย็นตาโฟโกโกยาโกยาก๋วยเตี๋ยวเรือ2ตอนโชคดีพม่านโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอเก็บค่าโฆษณาด้วยเงาคุ้มเลยแต่ยินดีครับยินดีที่จะประกาศให้ทุกท่านนะครับท่านตั้งใจมาแล้วสปอนเซอร์สำคัญครับถูกต้องสปอนเซอร์สำคัญท่านเขียนมาครบเราอ่านครบครับครับแท็กบีครับจากร้านคุณสมพร 10.67 ครับ เฮ้ย 9 9.801 ครับ 9.801 โอ้ 2 คันแล้วครับที่ได้ 9 วินาทีครับมี 9.8 กับ 9.9 พรุ่งนี้บอกได้เลยว่า Tomorrow Afternoon เลยฮะ ใครเวลาแย่นี่เป็น Morning ครับตื่นเช้าเลยเวลากลางๆนี่ afternoon ครับแต่ถ้า 9-5 เนี่ย tomorrow เนวาดาเลยไม่ต้องมาไปวันเสาร์อาทิตย์นู่นเลยทีมงานรู้เลยครับก่อนเข้าเส้นด้วยซ้ำตอนนี้เท่าที่ดูตัวเต็งเนี่ยไม่ผ่านโผลันแรกกันเลยครับจิมมี่นั่นแหละฉาก A ครับหมายเลข280คุณพี่รมขันทองกราช19ฉาก B ครับหมายเลข228กิตติเมธทองรักช็อปฮะวงภูศักดิ์อพาร์ตเมนต์ครับ9 2คันไปแล้วครับน่าจะเป็น Tomorrow Afternoon เลยฮะอาจจะแค่ยืนลุ้นพอไม่จำเป็นต้องวิ่งคือสแตนบายไว้ครับเข้าแถวไว้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขยี้ถ้าไม่มีใครเร็วกว่าครับเพราะว่าเครื่องยนต์แต่ละตัวนี่มีอายุไขของมันในการสตาร์ท1ที Timing Life ใช่ไหมมันมีเวลาของมันครับวิ่งได้กี่รอบวิ่งได้กี่นาทีได้กี่ชั่วโมงแต่เอไม่ดีครับเท่าที่ดูเนี่ยเดินหนักปลายกันทุกคันสิบเอ็ดเจ็ดหกแปดเก้าสิบสองเจ็ดศูนย์สองฮะพรุ่งนี้ทั้งคู่ Tomorrow Morning ฮะบอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจเวลาผมประกาศกับจิมมี่ Tomorrow Morning นี่คือพรุ่งนี้ต้องมาวิ่งใหม่อ่ะครับTomorrow Afternoon เนี่ยวิ่งใหม่เช่นเดียวกันแต่สบายๆครับสบายคือตื่นสายได้ Stand by ไว้รอเดี๋ยวจบรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราจะเบรกแทร็กกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวทางสนามจะใช้เครื่องมือจากองค์กรนาซาครับเอางั้นเลยเหรอปีนี้ขนาดนั้นเลยวัดพื้นผิวแทร็กให้ท่านดูครับว่าแทร็กเรามีความเหนียวเฮ้ยเท่าไหร่เอางั้นเลยเหรอการันตีเทียบเท่าเมืองนอกครับเรามีเครื่องมือวัดสั่งตรงมาเลยครับจากเท็กซัสเมืองซุกี้บะหมี่เนี่ยนะเมืองรับเมืองรับเบิร์กฮะจาก A ครับหมายเลข70ครับสมบูรณ์ชูทองครับ T
ทีมเล็กมินบุรีส่วนแทร็ก B ครับหมายเลข86ครับคุณกิตติสิงหาปัดไม่ใช่ เติมสินทวีทรัพย์ครับทีมโบออโตพาร์ทอู่สีพอใจ RNC อู่ช่างฤทธิ์อาจจะมีเครื่องมือวัดแท็กให้ท่านผู้ชมดูครับจะได้หมดข้อครหาว่าสนามคลอง5ลื่นเดี๋ยวทางผู้จัดการสนามครับแล้วก็ที่ปรึกษาการแข่งขันคุณชนินทร์ธรรมาธิคมจะลงไปจัดแจงให้เราได้รับชมกันนะครับการแข่งขันยังมีอีกยังไม่ถึงครึ่งทางท่านผู้ชมครับยังไม่ถึงครึ่งทางสายดีเซลรอช่วงค่ำๆฮะสายดีเซลรอช่วงค่ำๆช่วงกลางวันเป็นเบนซินกันไปก่อนใจเย็นๆกันมีคนถามว่าทำไมดีเซลควันดำครับมีคนตอบครับควันชมพูก็ตลกไงควันขาวก็พังหรือว่าควันชมพูมันทำยากครับไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แต่ละคนโอ้ออนบอร์ดในรถสวยถ้าจะเป็นพี่ลมขันทองหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคันไหนแทร็ก B แทร็ก B หมายเลข86ครับกิตติครับแทร็ก Aแทร็ก A สมบูรณ์ชูทองไม่ใช่เพราะนั้นไม่ใช่ออนบอร์ดสวยครับควันเพียบโอ้ออกตัวพร้อมกันครับคู่นี้โอ้เซวิโร่เสียอาการครับเซวิโร่เสียอาการนิดหน่อยยกคันเร่งไปเลยครับเซฟิโร่ทะยานเข้ามาครับเรียบร้อยที่ 10.96 ส่วน 212.76 ครับพรุ่งนี้ Tomorrow Morning คันสุดท้ายในรุ่นของ Super Six Two Wheel Drive ครับ187ครับวิทยาโพพุตตานวิทซูเปอร์บางมดเรซิ่งบายโอหนองแคร์กิฟจูเนอร์คันนี้เป็น Toyota Supra Mark 4ครับ JZA 80จริงๆเป็น JZA เป็น A 90 A 90ตัวใหม่เนี่ยนะตัวใหม่ครับดัดแปลงจดประกอบเสียสรรพสามิตเป็น A 80เรียบร้อยฮะโอ้โหแจ๋วจริงเงินเยอะฮะพูดยากเพราะว่าตัว80มันจะลู่ลมกว่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นจาก90เป็น80ครับเราก็ไปเรื่อยโอ้ดูจากการออกตัวนี่แล้วน่าจับตามองครับเดี๋ยวก็ช่วยดูด้วยครับว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่187วิทยาโพพุทธานบอกลายโดยจานอั้นออโตโมทีฟครับอั้นนอนน้อยฮะแต่นอนนะเบิร์นที่สนามแต่ควันเต็มห้องเลยครับโคตรฟินครับครับยินดีด้วยนะฮะเขาบอกว่าอุดรของดีนะครับระวังเม็ดขึ้นตานะฮะเห็น9ป่ะ 10.4 โอ้เอาอันนี้เอาอันนี้เอา 9.9 ครับ 9.9 เยี่ยมยอดครับพรุ่งนี้ Tomorrow Afternoon เลยครับ
มื่อกี้เกียร์1เกียร์2ไม่ใช่ว่าดีนะเออแต่วิ่ง 9.9 นะปลายเดินฮะปลายเดินผมนึกว่า10ต้นๆนะเมื่อกี้แต่ปลายเดินหนักครับปลายเดินนะ2มีอาการเสียแล้วนะครับแล้วรถสายไปสายมาด้วยนะฮะเนี่ยดูภาพช้าครับเนี่ยรถมันเสียหลักไปใช่ไหมรถมันแต่เขาไม่ยกใช่ไหมยังมีพลังเหลือนะครับถ้าไม่สายเนี่ยพลังเหลือครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเช็คแท็กกันนิดหนึ่งครับแต่ก่อนจะอย่างอื่นใดนั้นนะครับรถที่จอดอยู่ในบริเวณพิษหลังพิษถาวรนะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่รถแข่งเลยในพิษครับเป็นรถบ้านหมดเลยแล้วเขาออกจากพิษไม่ได้ครับไปขยับรถด่วนนะครับเราจะหยุดการแข่งขันจนกว่ารถที่ไม่ใช่รถแข่งนะครับออกจากพิษทั้งหมดนะครับแล้วก็รถเซอร์วิสที่เข้ามาแล้วแล้วไม่ออกต้องออกนะครับไม่งั้นการแข่งขันผมจะไม่มีการดำเนินการต่อนะครับเพราะตอนนี้นักแข่งแจ้งขึ้นมาหาพิธีกรครับเจมี่ครับว่าการจราจรแย่มากครับออกไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ออกท่านคิดว่าเป็นเรื่องของกูจะจอดตามสบายครับก็ไม่แข่งครับก็จอดมันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านมากับทีมไหนท่านจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีผมเอากันง่ายๆแบบนี้ครับ